Recording in progress. ปิดท้ายนะครับก็คือคราวหน้าผมพยายามจะไล่เอาตัวอย่างบท5บท6มาดูนะครับมันจะได้เป็นเรื่องกระบวนการเนาะคิดว่าคงจะเน้นบท6นั่นแหละเพราะว่าพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่เราจะต้องมาทำโมเดลกันนะพวกอะไรอ่ะถ้าในวัฏจักรแรงกินเราก็จะต้องทำตัว heat exchanger แบบ boiler เป็นใช่ไหมครับแล้วก็ตัว steam turbine ก็ต้องทำเป็นวิเคราะห์มันเป็นนะครับแล้วก็มีตัว condenser ซึ่งเป็น heat exchanger เนาะเราก็ต้องทำวิเคราะห์การทำงานของมันเป็นนะครับปั๊มนะครับนี่ในนี่คือในวง Rankine Cycle นะครับส่วนในวัฏจักรอัดไอเนี่ยอุปกรณ์4ตัวที่เราจะต้องวิเคราะห์เป็นก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมแล้วก็คอยร้อนคอยเย็นก็จะเป็นฮีทเอ็กเซนเจอร์นะครับแล้วก็มีวาล์วลดความดันอันนี้ก็จะเป็นช็อตทริงโปรเซสนะครับเป็นกระบวนการเอนทราปีคงที่นะครับก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าพยายามจะเน้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ทำเป็นอันนี้วันนี้มันเหมือนฝึกความคุ้นเคยในการเปิดตารางให้รู้จักงานให้รู้จักความร้อนอะไรแบบนี้นะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามก็ระหว่างสัปดาห์ก็คือไปทวนบท5บท6นะครับเน้นๆมาเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้ซ้อมแล้วเดี๋ยวพอสัปดาห์ถัดไปก็จะได้ทำวัฏจักรแรงกินกับวัฏจักรอัดไอได้นะครับมีคำถามไหมครับไม่มีวิชาผมก็เอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้เนาะ